สวัสดีครับทุกคนผมแอมน,นะครับสำหรับวันนี้เราอยู่ในช่วงของการรีวิวสินค้าครับและในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าในวงการแอคชั่นแคม era เนี่ยไม่ว่าจะเป็น GoPro ออก GoPro 7หรือว่าจะเป็นออก DJI ออกตัวแอคชั่นแคม era ใหม่ DJ i o s m ออนะครับออกมาประชันกันฟีเจอร์ต่อฟีเจอร์เนี่ยรู้สึกว่าการแข่งขันมันสูงมากและสินค้าในวันนี้ของเรานะครับก็จะเป็นหนึ่งในแอคชั่นแคม a เหมือนกันแต่ว่าเลือกเวลารีวิวช้าไปนิดนึงนะครับอาจจะไปไปชนกับตัวใหญ่หน่นอย ตัวแอคชั่นแคม ERA จากจีนครับเขาส่งมาให้รีวิว แต่ว่าก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวเนี่ยนะครับก็ต้องออกตัวกันว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยราคามันประมาณ4 0 0 0บาทนะครับซึ่งซื้อก o โปรตัวตัวท็อปเนี่ยได้ประมาณ3ตัวเลยทีเดียวนะครับทีนี้ความสงสัยของการรีวิวในวันนี้ก็คือว่าเออไอตัวแอคชั่นแคมีรราคา4 0 0 0เนี่ยนะครับมันคุ้มค่ากับการซื้อหรือเปล่าไอตัววัสดุเขาเป็นยังไง แล้วก็ไฟล์ภาพที่ออกมาเนี่ยมันเปรียบเทียบกับตัว GoPro หรือว่าตัว DJI ท็อปๆเนี่ยได้หรือเปล่าก็คือสั้นๆเลยนะกันนะครับตัววัสดุเนี่ยนะครับทำออกมาได้ดูดีมากนะครับคือมันดูเรียบสวยงามจับแล้วลื่นดูราคาแพงอะ่ะว่างั้นเถอะนะครับมันมีรายละเอียดเล็กๆไม่เยอะนะครับถ้าเกิดว่าเราเปิดตัวแบตเตอรี่ออกมาเนี่ยนะครับก็มีตัวที่แผ่นดึงออกมานะครับเหมือนกับแอคชั่นแคเมร่าทั่วไปตัวข้างในเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรมากจริงๆนะครับมีแค่แบตกับตัวตัวเลนส์แล้วก็เซนเซอร์เท่่่่าาาาาานนนนนนัััััั้้้้เเเอองงสสสหหหรร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 รบบบบตตวพ์์์ดดขีีีียะะะคคกกก็จจมมมมทใใโ USB ชไฟ แล้วก็ในส่วนของ mini HDMI ในการต่อจอออกนอกนั่นเองนะครับไม่มีให้ใส่ในส่วนของไมโครโฟนแจ็คนะครับสำหรับต่อไม์เพิ่มไม่มีนะครับด้านล่างมีที่เป็นแค m ิเ a ล่าเมาส์นะครับเอาไว้ใส่กับไทโพร์ได้แบบที่ผมใส่มาตอนแรกแบบนี้สำหรับด้านบนเนี่ยก็มีแค่2ปุ่มนะครับมีปุ่มเปิดปิดแล้วก็ปุ่มเรคคอร์ดเท่านั้นเองนะครับเป็นแอคชั่นแคริแบบ ปกติมาตรฐานว่าอย่างนั้นเถอะนะรวมไปถึงความสามารถในการต่อกับสมาร์ทโฟนนะครับด้วยใช้แอปของเขานะครับดึงวิดีโอดึงรูปภาพสามารถที่จะแชร์ได้แบบทันท่วงทีนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับยังมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ดูอีกทีหนึ่งแต่ว่าสําหรับเวลาที่เราไม่สามารถที่จะไปโอเปเรตกล้องได้นะครับเรจะมีเหมือนกับนาฬิกาข้อมือนะครับให้สามารถกด บันทึกได้สำหรับเวลามือไม่ว่างหรือว่ากล้องเนี่ยนะครับเราเอาไปติดอยู่ในสถานที่ที่เราไม่สามารถที่จะเอื้อมไปถึงก็สามารถใช้รีโมทคอนโทรลหรือว่าใช้สมาร์ทโฟนในการบังคับก็ได้สําหรับกล้องแอคชั่นคามีราในยุคนี้เนี่ยนะครับก็คือจะต้องมีจอหลังมาแล้วแล้วก็จะเป็นจอทัชสกรีนด้วยถ้าตัว a ะ a s o v 50นี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นทัชสกรีนที่สามารถที่จะปร,ปรับแต่งโหมดในการทํางานต่างๆไม่ว่าจะเป็นวิดีโอเลือกความละเอียดนั่นนูนนี่ก็ มีทัสกรีนให้เลือกแต่ว่าทัสกรีนก็จะเป็นเบสเบสิกนะครับไม่มีอะไรมากไม่ต้องหวังความลื่นไหลเหมือนกับตัวของสมาร์ทโฟนที่เราใช้กันก็จะเป็นแบบว่าพอใช้งานได้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมาพร้อมกับระบบกันสั่นแบบบิวอินแบบทางซอฟ์แวร์นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของแอคชั่นแคมีราในสมัยนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาดูกันอีกทีว่าไฟล์เป็นยังไงต่อไปเนี่ยเราก็จะไปดูเรื่องของอะซิสซอรีที่มันมากับกล้องนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ,บร,รณ์สําห เคสใส่กันน้ำนะครับเพราะว่าแอแอคชั่นกันคุณอยากจะลงทะเลก็เอาไปนะครับมีกล่องกันน้ําแล้วผมก็เทสนิดนึงด้วยแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ออกไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ใช่คนเอาดอร์มากมายนะครับผมก็เลยทดลองการกันน้ำเนี่ยนะครับโดยการกดมันลงในอ่างล้างหน้าในห้องน้ําผมซึ่งมันก็เออก็กันน้ําได้อ่ะเขาบอกว่ากันน้ําลึกได้ถึง98ฟุตเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า อ่างล้างหน้าบ้านผมมันลึกแค่20่สิบเซนนั้นเองผมเทสให้ได้แค่นั้นจริงๆนอกจากเคสกันน้ำนะครับอุปกรณ์ที่จะเอาให้ดูก็คือในส่วนของตัวรีโมทคอนโทรลที่ผมพูดถึงนั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นแค่อุปกรณ์ในการติดกล้องในสถานที่ต่างๆถ้าเกิดว่าใครเคยเห็นอุปกรณ์ของก o อปะครับเหมือนเป๊ะเลยฮะถ้าเกิดจะถามเรื่องของคุณภาพวัสดุของตัวอะเทซซิีที่มาเนี่ยนะครับผมก็บอกเลยว่าผมก็มี Go p ป o ตัวหนึ่งก็ คุณภาพวัสดุเนี่ยก็พอๆกันและที่สําคัญก็คือสามารถใช้ด้วยกันได้เกือบทั้งหมดด้วยยกเว้นตัวเคสที่จะแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าตัวอุปกรณ์เมาส์นะครับต่างๆของกล้องเนี่ยเฮ้ยอุปกรณ์คุณภาพดีเลยอะโอเคเลยอะหลายคนคงจะทราบอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องพูดหน่อยในรีวิวนะครับก็คือตัวเมมโมรีของกล้องเนี่ยเป็นตัว m i c r o s d นะครับสปอร์ตตั้งแต่ 3-2G b ขึ้นไปนะครับใช้ต่ำกว่านั้นไม่ได้นะรู้สึกความเร็วก็ต้องเป็นคลาสสิอะไรประมาณนี้เพราะว่ามันต้องใช้ความเร็วสูงในการถ่าย0 8 0 60fps หรือว่าจะเป็น 4K 30fps นะครับทุกอย่างที่พูดไปตั้งแต่เริ่มรีวิวจนถึงจุดนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวอุปกรณ์การเก็บงานอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับมีทุกอย่างที่แอคชั่น камер ต้องการเลยทีนี้หลายคนสงสัยเอาละด้วยราคามัน4 0่พเนี่ยนะครับแล้วอุปกรณ์มันโอเคเหมือนกับกล้องเกรดสูงๆหมดเลยแล้วตัวภาพมันเป็นยังไงแน่นอนว่าผมก็ต้องเอาเจ้าตัว a a s o V50 เนี่ยนะครับออกไปทดสอบแต่ว่า บังเอิญว่าชีวิตของผมเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตคนเอ็กซ์ตรีมเลยนะครับดังนั้นผมใช้เจ้าตัว a r c a โซ V50 เนี่ยนะครับในการถ่ายทำการเดินทางของผมตั้งแต่ออกจากบ้านจนไปถึงแลบบเข้าที่ทำงานจบเอามาให้คุณดูกันไปดูคุณภาพของวีดีโอครับ ยังไงครับจากที่ดูวิดีโอมานะครับต้องพูดกันทีละเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของนอ i s e นะครับถ่ายทําในพื้นที่ที่มีแสงน้อยเนี่ยนะครับยากนะครับนอยจะเห็นเป็นจุดๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการเสียดีเทลของของภาพนะครับเข้าใจว่าตัวเซนเซอร์เนี่ยนะครับอาจจะเป็นเซนเซอร์ที่ขนาดเล็กอาจจะไม่เท่ากับตัวแอคชั่นกล้องตัวอื่นๆนะครับหรือกล้องมือถือนะครับคือเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าคุณภาพของของเซนเซอร์เนี่ยนะครับมือถือผมพิกเซลสองเอ็กเซลอะ ยังออกมาได้สวยกว่านะครับดังนั้นก็ต้องทำใจแต่ว่าราคาเขาก็ก็สี่พไงถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อเอาไปใช้โดยกันใช้มือเนี่ยนะครับถือแล้วเดินเนี่ยก็จะเห็นแบบในคลิปที่ผมถ่ายมาให้ดูว่าตัว image stabilization หรือว่าตัวการสั่นซอฟต์แวร์ของจ้ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะตึกตึกตึก,ตกซ้ายขวาซ้ายขวานะครับซึ่งมันก็ดูน่าลำคาญนะครับอันนี้ก็ต้องบอกอีกว่ามือถือของผมเนี่ยใช้ถ่ายเนี่ยนะครับ stabilize ดีกว่ามากๆเรื่องของคุณภาพของภาพเนี่ยว่ากันตรงๆนะครับว่าผมระหว่างตัว a ะ a s โซ V 5 0ตัวใหม่เอี่ยมออกเลยนะกับ GoPro 3ที่ผมซื้อเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าเจ้าตัว GoPro 3เนี่ยคุณภาพกล้องสวยกว่าว่ะแต่ว่าก็ต้องย้ำกันอีกรอบหนึ่งครับเพราะว่า GoPro นะครับตอนนี้ตอนผมซื้อก็12ื่นสองนะครับแต่ว่ามันเก่าแล้วแหละนะครับอันนี้ตัวใหม่ล่าสุดนี่สี่พันเลยนะก็ราคามันก็ต่างกันอยู่ดังนั้นมันก็เลยถือว่าเป็นเจ้าตัวอะคาโซเนี่ยถ้าเกิดจะให้ผมพูดก็คือว่ามันนน่าจะเป็ สินค้าทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการแอคชั่นคาเมราแต่ว่าแบบงบประมาณไม่ถึงมันสามารถใช้การได้เหมือนกันถึงภาพมันจะไม่สวยได้รับกล้องตัวท็อปแต่ว่ามันก็พอใช้งานได้เรื่องของฟังก์ชันลิตี้เนี่ยมันโอเคนะครับถ้าเกิดเราคุณไม่ต้องการภาพที่มันอะไรขนาดนั้นถ้าเกิดจะให้ผมเทียบเรื่องของคุณภาพของวิดีโอเนี่ยผมก็จะอบอกว่าอารมณ์ประมาณกล้องติดหน้ารถยนต์อ่ะมันก็จะตัวประมาณนั้นอะ่ะสองสามพันกล้องประมาณนี้เลยนะครับคือผมไม่รู้จะว่าอย่างไงนะครับดังนั้น มันก็อยู่ที่คุณแหละว่าคุณอยากจะได้ตัวแอคชั่นแคม e r ราคา4000นะครับซึ่งตัวบิวค์คลิตี้อะไรเนี่ยดีหมดเลยนะครับยกเว้นแต่สภาพไฟล์ที่ผมผมไม่ค่อยปื้มนะครับอันนี้ก็ดูกันไม่รู้ว่าจะแนะนําหรือไม่แนะนํำยังไงเพราะว่าเขาก็ส่งมาให้รีวิวนะครับผมก็รีวิวตามที่ผมคิดนะถ้าเกิดถามผมว่าคุณอามถ้าเกิดว่าให้เลือกกล้องได้ตัวหนึ่งกล้องเล็กๆออกจากบ้านจะออกไปถ่ายกิจกรรมอะไรบางอย่างระหว่างเจ้าตัว a k a s o V 5 0เนี่ยกับ GoPro Hero 3 Black ตัวเก่าเนี่ย กับมือถือคุณน้ำเลือกอะไรคุณน้ำก็จะเลือกมือถือนะครับด้วยความสะดวกนะครับแต่ว่าตัวถ้าเกิดคุณภาพของภาพเนี่ยผมยังให้ go pro hero 3แต่ว่า <c oughs> อันนี้จะเป็นอันสท้ายที่ผมเลือกเพราะว่าเรื่องเพราะผมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับคุณภาพของภาพะนะคือสรุปให้ฟังอีกรอบแล้วกันนะครับต,ตัว arca s o V50 ตัวนี้เนี่ยตัวคุณภาพของกล้องนะครับเรื่องของวัสดุเรื่องของอะไรเนี่ย top notch คือมันระดับเทียบกับ go pro ได้เลยนะครับที่มัน ขาดไปเนี่ยก็คือตัวคุณภาพของภาพซึ่งก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือมันอยู่ในหลักที่แบบพอใช้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเงิน4,000กว่าบาทาแล้วอยากได้แอคชั่นค m เรเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบซีเรียสอยากจะได้กล้องที่แบบใช้อาทดอร์เป็นตัวหลักเลยเนี่ยนะครับผมจะแนะนําให้ข้ามตัวนี้ไปนะครับเพราะว่ามันลงทุนเพิ่มอีกนิดนึงได้คุณภาพ เยอะกว่ามากๆคืนมาไม่ว่าจะเป็นระบบการสั่นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์อะไรมันจะดีกว่ามากๆจบการรีวิวแอคชั่น a m e r a a า a s o V50 ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับเรามีลิงก์แปะอยู่ด้านล่างใต้คำอธิบายวิดีโอนะครับลองกดเข้าไปดูนะครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนเขาจะส่งมาให้รีวิวอีกเพาวันนี้สวัสดีครับบ๊าบาย